ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เป็นวันพระค่ะผ่านมาครึ่งพรรษาแล้วเร็วมากๆเลยเหมือนจะยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยหลายคนบอกว่าทำอะไรเยอะแยะเลยนะเห็นอาจารย์ทำอะไรไม่ได้หยุดเลยแต่ตัวเองเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรอารมณ์นั่นเลยนะคะบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอารมณ์มันไปกับอนาคตเยอะต้องตั้งสติถ้าเราตายไปวันนี้ไอ้สิ่งที่อยู่ในอนาคตก็ไม่ได้ทำอยู่ดีแต่ถ้าเราตายไปวันนี้แล้วใจของเราไปอยู่กับอนาคตวันนี้จะเสียหายเพราะว่าใจของเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมันจะไม่ดีมันจะไม่ดีที่สุดปัจจุบันจะดีที่สุดก็ต่อเมื่อว่าเราเอาจิตมาอยู่ที่ปัจจุบันตั้งสติได้ก็จะไม่ร้อนไม่หล่นเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรก็จะไม่คิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่สุดใจสวัสดีค่ะคุณต้อมนะหลายท่านก็เข้ามาวันนี้เป็นวันพระค่ะนะคะความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีปกติเนี่ยเมื่อช่วงต้นพรรษาเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มีโครงการศีลอุโบสถสัญจรโอ้โหเต็มที่เลยค่ะคือวันธรรมดาเนี่ยตารางก็แน่นแบบว่ากระดิกไม่ได้เลยทุกคนในวัดไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือครูหรืออาจารย์แน่นหมดค่ะที่วัดภูจวงไม่มีใครไม่มีอะไรทำพอนั่นคือวันทำงานวันหยุดนี่คือหยุดสอนบาลีเฉยๆนะหยุดสอนนักธรรมแต่ว่ากรรมฐานอย่างวันนี้ก็สอบอารมณ์กรรมฐานไม่มีวันหยุดค่ะตัวเองอยู่ฝ่ายกรรมฐานด้วยสวัสดีค่ะคุณโจ้ไม่มีวันหยุดก็พอวันหยุดทีหนึ่งก็ยิ่งแน่นกว่าเดิมแน่นกว่าเดิมอีกค่ะวันหยุดทีก็นู่นเลยไปอยู่ที่ศีลอุโบสถสัญจรก็เรียกว่ากิจกรรมแน่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะ7:30มาจนถึง17:30แน่นตั้งแต่เช้ายัน17:30ค่ะมีช่องว่างอยู่ตอนช่วงพักเที่ยงหน่อยหนึ่งช่วงเที่ยงถึงบ่ายเพราะว่าศีลอุโบสถสัญจรเนี่ยจะมีทานข้าวด้วยช่วงเพลต้องหยุดพักให้เขาทานข้าวเพลกันนะคะก็เราก็กินกับเขาด้วยนะคะพอไม่มีศีลอุโบสถสัญจรตอนนี้ก็ทำกิจกรรมอื่นคนอยู่ไม่สุขนะก็กับพี่หมอพรเมื่อรอบที่แล้วพอดีตรงกับพี่แพตตี้กัลยาณมิตรของเราศิษย์กรรมฐานก็สูญเสียผู้คนอันเป็นที่รัก ด้วยความที่จังหวะอะไรหลายๆอย่างมันพอดีอ่ะก็เลยได้ไปงานพี่แพตตี้นะเป็นงานพี่แพตตี้แล้วพอมาอาทิตย์นี้ก็เลยเขาเรียกว่าสังฆยานาความสะอาดค่ะ คือตั้งแต่ห้องทำงานคือด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ประมาณ3ห้องได้คือ1ห้องทำงานห้องหนังสือ2ห้องครัวที่อยู่ประจํา3ห้องนอนห้องนอนนี่อยู่น้อยมากเป็นอะไรที่ใช้ชีวิตกับห้องนอนน้อยมากจนไม่มีเวลาดูแลสวัสดีค่ะคุณวันชัยแต่ก็ต้องทำก็เลยทำความสะอาดมันทุกที่เลย ตั้งแต่เย็นก่อนวันโกนนะคะทำห้องทำงานหนังสือจัดหนังสือใหม่เข้าชั้นอะไรเงี้ยหลายอย่างมากทั้งวันหมดไปกับหนังสือแล้วเมื่อวานครึ่งวันจนถึงบ่ายหมดไปกับครัวทำครัวค่ะทำความสะอาดครัวกันพอครัวเสร็จก็ไปทำห้องเจ้าของไปทำตั้งแต่กลางคืนแล้วนะคะไปทำห้องพักคือมันมีอยากย่องอยากใหญ่เลยนะคะไม่มีเวลาดูแลไงก็โอ้โหมีอยากใหญ่ด้วยแล้วก็ชั้นต่างๆอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้อยู่ก็เลยสังฆยานาใหม่หมดทั้งห้องเลยค่ะแบบทุกซอกทุกมุม
ทุกสิ่งทุกอย่างกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเก็บหมดเคลียร์แบบว่าเคลียร์ให้มันสบายใจอะค่ะคือความสัปปายะของการที่เราจะเจริญสติเจริญปัญญาแล้วก็เราจะเจริญในเรื่องอื่นๆเนี่ยนึกถึงอยู่พระสูตรหนึ่งรัตนสูตรความปวดเริ่มเบียดเบียนปวดอ๋อยังไม่ปวดค่ะอาจารย์แต่คงใกล้แล้วค่ะนึกถึงพระสูตรถึงรัตนสูตรรัตนสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยปัดหยักใหญ่ต่างๆที่อยู่ในเมืองตอนนั้นมีโรคหาลงอายุวาค่ะลงแล้วก็มีคนตายมากสวัสดีค่ะครูเหมียวมีโรคหาลงทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยสวดพระปริตสวดอะไรนะคะคุณวันชัยคุณวันชัยมาแล้วลืมรัตนสูตรอะค่ะสวดมนต์พิธีอะที่เป็นรัตนสูตรแล้วก็สวดไม่แน่ใจว่าจำได้ว่าสวดคาถาอะไรนะแต่ว่าพระสูตรคือรัตนสูตรคือรัตนสูตรแหละสวดรัตนสูตรแหละนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีโพชฌงค์หรือเปล่านะคะแต่มีรัตนสูตรสวดเพื่อที่จะไล่เสนียดจังไรในอรรถกถาหรือครูบาอาจารย์ชั้นหลังอธิบายว่าหยักย่ายต่างๆเนี่ยเป็นที่อยู่ของปีศาจหรือภพภูมิฝ่ายต่ำอย่างเช่นต้นไม้ภูเขามีเทวดาคุ้มครองก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกายทิพย์ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ตามอัญมณีที่สวยงามอะค่ะอัญมณีอย่างเพชรทองต่างๆอะเพชรพลอยต่างๆที่เราใส่แล้วบอกว่ามันมีพลังค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพชรพลอยต่างๆเนี่ยเขามีเทพประจำมีเทพประจำอัญมณีถ้านายไม่ได้ไปโดดนะคะแม้กระทั่งก้อนเมฆเองเนี่ยยังมีเทพเลยคือเป็นที่อยู่ค่ะเป็นที่อยู่ของเทพอะก้อนหินแร่ธาตุต่างๆอย่างเงี้ยก็จะมีที่อยู่ของเทพก็จะเป็นเทพอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตามหยักเยื่อหยักใยสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยปีศาจภพภูมิที่เขาไม่ได้อยู่ในอบายภูมิอ่ะที่เขาอยู่ปนอยู่กับเราเนี่ยอยู่พระพุทธองค์จึงให้ทำความสะอาดกำจัดหยักใยต่างๆออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่เห็นหยักใหญ่ขึ้นมานะที่อยู่ปีศาจอุ้ยหยักใหญ่มาแล้วที่อยู่ปีศาจเพอร์ฮอนเมื่อโอ้โหเจอหยักใหญ่ที่อยู่ปีศาจแล้วนะตอนนี้เทวดาก็ไม่มานะคือถ้ามันเป็นที่อยู่ของปีศาจแล้วเนี่ยเทวดาก็ไม่มานะคะอาจารย์พระเจ้าของเราไม่ได้ปฏิเสธนะคะเรื่องแต่ทีนี้เนี่ยพระพุทธองค์สอนให้เราเนี่ยมีสารณะอันสูงสุดคือมีพระรัตนตรัยเพราะคนที่มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยหรือมีจิตที่มันน้อมไปในบุญเนี่ยเขาเรียกว่าจิตกุศลเรียกว่าจิตกุศลแต่ทีนี้เนี่ยจิตถ้ามันไม่น้อมไปในบุญเนี่ยที่เราไปใส่อัญมณีต่างๆแล้วเรามีความเชื่อว่ามันเป็นสิริมงคลถามว่าผิดหรือเปล่าความเชื่อเนี่ยมันก็ไม่ผิดกับทฤษฎีซะเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ตัดในพระไตรปิฎกก็มีเทพประจำอัญมณีประจำหินแร่ธาตุต่างๆอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยเอาไอ้สิ่งเนี้ยมาทำต่อซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคนสมัยเนี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยเยอะมากเขาเรียกว่าแปลงสารบ้านเราเรียกว่าแปลงสารค่ะคือพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้บูชาไม่ได้บอกให้เราบูชาก้อนหินไม่ได้บอกให้เราบูชาเพชรพลอยที่มีเทพแต่บอกว่ามีแต่เรานั่นแหละด้วยความที่เราอยากที่จะรวยอยากจะมีเสน่ห์อยากจะนู่นอยากจะนี่เนี่ยเราก็หาอัญมณีเนี่ยมาใส่ถามว่าผิดหรือเปล่าไม่ผิดแต่อย่าอ้างพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเอามาใส่แล้วมันมีเสน่ห์ใส่แล้ว
พระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาของเราจะสอนว่าคนจะมีเสน่ห์ได้ก็ต้องมีศีลเป็นคนดีอย่างนี้นะแต่เราเองอะค่ะเลือกแปลงสารแปลงสารในที่นี้ตัวเองก็ยังบอกตรงๆเลยนะคะว่าการสนทนากับคนเนี่ยเข้าใจผู้ใหญ่เลยเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กเราซื่อค่ะเรามีอะไรเนี่ยเราก็พูดหมดเล่าให้เขาฟังหมดเขาอยากจะรู้อะไรก็เล่าให้เขาฟังแล้วผลเสียหายมันเยอะมากเมื่อก่อนเคยเสียหายระดับประเทศเลยนะของตัวเองประเทศธรรมวรีเนี่ยเสียหายระดับประเทศคือมีพี่อยู่คนหนึ่งด้วยความที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนสนิทอะเรามีอะไรเราก็เล่าให้เขาฟังหมดเลยคนเกลียดเราคนไหนเราก็เอ่ยชื่อเราก็เล่าให้เขาฟังว่าคนคนนี้เกลียดเราไม่ชอบเราคือบ่นน่ะเห็นผู้ใหญ่คุยด้วยกับเรานะเราก็บ่นใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คิดยังไงกับเราพอเราไม่รู้ผู้ใหญ่คิดยังไงกับเราเนี่ยปรากฏว่าพอเขารู้ว่าคนไหนไม่ชอบเราเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเจออีกแล้วเนี่ยเจอคนแบบนี้แหละพอเขารู้ว่าคนไหนไม่ชอบเราเนี่ยก็ไปหาคนนั้นค่ะไปให้ข้อมูลกับคนนั้นที่เกี่ยวกับเราให้เราเนี่ยเดือดร้อนหนักกว่าเดิมอีกไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะกับคนที่ไม่ชอบเราเพราะรู้ว่าคนไหนไม่ชอบเรานะคะแทนที่เขาจะแบบว่าปกป้องเราที่เราบอกเขาเนี่ยเพื่อให้เขารู้ว่าคนนี้ไม่ชอบเรานะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอย่าไปคุยอย่าไปเล่าให้ฟังนะที่ไหนได้อ่ะมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามมีอะไรไปเล่าโอ้โหแล้วกว่าจะรู้คือเลิกคือทุกอย่างพังหมดแล้วนะทุกอย่างพังหมดแล้วค่ะถึงรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงนี่คือบทเรียนราคาแพงระดับหนึ่งโอ้สวัสดีค่ะพี่เอียสบายดีนะคะเมื่อวานไปดงยางมาหรือเปล่าพี่เอียนะคะขอบคุณค่ะที่ทักทายมาทีนี้เนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่เข็ดนะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมองคนไม่ออกผู้ใหญ่เนี่ยพอเราพูดอะไรกับใครนะผู้ใหญ่ก็จะเตือนเราว่าเฮ้ยอย่าไปพูดคนนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่เนี่ยมองโลกในแง่ร้ายเราจะรู้สึกว่าผู้ใหญ่เตือนเราปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมคนนี้มองโลกในแง่ร้ายเขาไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเขาดีอะไรแต่เดี๋ยวนี้เริ่มจะมองอย่างผู้ใหญ่แล้วที่ผู้ใหญ่สอนเริ่มจะเป็นแล้วค่ะแต่ว่าดูใจตัวเองว่ามันร้ายหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ไปนะคะพี่เอียดเดี๋ยวไปเจอกันค่ะในอนาคตมันต้องบอกว่ามันไม่ได้คือเรียกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราเริ่มที่จะเรียนรู้ว่าการที่เราเจอคนเนี่ยพุทธเจ้าสอนไม่ให้คบคนพาลคบแต่บัณฑิตทำไมในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระโพธิสัตว์ในอดีตเนี่ยเรื่องเล่าธรรมบทต่างๆมันเขียนในบทความเล็กๆไม่ได้บทความเรียกบทความไม่ได้อะเป็นคำพูดอ่ะนะคะเขียนโพสต์ใน Facebook ต้นมะม่วงที่มีรสชาติหอมอร่อยพอไปปลูกพระราชาเนี่ยในพระพุทธการนะพระโพธิสัตว์ก็ได้รับหน้าที่ที่จะไปปลูกต้นมะม่วงย่อๆนะพอเอาต้นสะเดากับต้นบรเพชรมาปลูกข้างๆต้นมะม่วงนี่เปลี่ยนรสชาติไปเลยนะจากที่มะม่วงเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยมันก็อร่อยอ่ะมันอร่อยของตัวมันเองอยู่แล้วแต่มันไปอยู่ใกล้บัวเพชรไปอยู่ใกล้สะเดาต้นมะม่วงนี่เปลี่ยนรสชาติเลยความใกล้ชิดเนี่ยมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวม้าอาชาในเป็นม้าที่มีความสง่างามมากเลยค่ะม้านักรบปรากฏว่าคนดูแลม้าเนี่ยพิการเดินขาไม่เท่ากันม้าเดินขาเป๋นะทั้งที่ม้าเนี่ยก็ไม่ได้พิการม้าเดินตามครูฝึกพอครูฝึกเปลี่ยนคนม้าก็เปลี่ยนคนก็เช่นเดียวกันเราต้องดูคนข้างๆเรานะคะ
ถ้าคนข้างๆมีอิทธิพลกับเราเนี่ยบุคลิกเราเปลี่ยนแบบเขาเลยนะคะนิสัยความคิดต่างๆเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นการคบคนพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของการไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตมันคุยได้ทุกวันทุกวันยิ่งคุยทุกวันทุกวันยิ่งคอยตามง่ายมากจากคนที่มีเหตุผลคนเคยเจอมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีอยู่คนหนึ่งเป็นคนผู้ใหญ่ดีมากเลยนะมีเหตุผลอย่างดีเลยตอนหลังไปมีแฟนเด็กไปมีแฟนเด็กค่ะตอนหลังติงต้องไปเลยติงต้องกับเด็กไปด้วยเล่นอะไรติงต้องไปเลยค่ะบุคลิกอะไรต่างๆเสียหายหมดเลยแล้วความคิดอะไรมุมมองอนาคตที่เคยพูดที่มันดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะมันก็หายหมดเลยนะคะมีแต่อนาคตไร้สาระอะไรก็ไม่รู้เลยเพราะอะไรเพราะคบกับเด็กอยากจะเอาใจเด็กอ่ะก็เลยต้องวางแผนชีวิตใหม่คือแผนชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าไปรักเด็กไงพอไปรักเด็กปุ๊บเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนแผนชีวิตตัวเองเคยวางเอาไว้แบบแนวนี้แนวนี้แนวนี้นี่เปลี่ยนหมดเลยค่ะปรับหาเด็กหมดเลยค่ะเสียบุคลิกติงต้องไปเลยต้องบอกติงต้องกับเด็กอ่ะคือเด็กอ่ะเขาก็ใส่ของเขาตามวัยใช่ไหมคะแต่ผู้ใหญ่ไปชอบเด็กอ่ะผู้ใหญ่ติงต้องค่ะ50กว่าอย่างเงี้ยพอไปคบกับเด็กๆเด็กๆสาว17 18อ่ะก็จะพยายามที่จะเอาใจเด็กอ่ะนะก็เลยกลายเป็นติงต้องมาเลยค่ะแทนที่เด็กเนี่ยจะโตแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเด็กอะชอบผู้ใหญ่เด็กเขาจะพยายามเป็นผู้ใหญ่แทนมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็แล้วแต่ค่ะว่าใครมีอิทธิพลในเรื่องไหนมากกว่ากันแต่ทีนี้มันพูดถึงเรื่องของการคบคนพาลอย่างเช่นหรืออย่างเช่นยกตัวอย่างการเขาบอกว่าใบตองที่ห่อปลาเน่าอันนี้เป็นเรื่องของความเสียหายแหละใบตองที่ห่อปลาเน่าเนี่ยใบตองไม่ได้เหม็นนะคะแต่ว่าถึงเวลาปุ๊บเมื่อโดนถูกกับปลาเน่าแล้วใบตองก็เหม็นไปด้วยอันนี้คือเรื่องของความผิดพลาดละอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีความเสียหายขึ้นมาอย่างเช่นเราไปคบคนพาลเนี่ยมันก็จะเอ้าคบกันต้องรู้สิอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ต้องเรียกมาเป็นพยานถ้าเกิดว่าคนที่คุณคบสนิทกันเนี่ยคุณต้องเรียกถูกเรียกมาเป็นพยานแน่นอนคุณอยู่ด้วยกันเวลานี้คุณสามารถยืนยันได้ไหมว่าเขาไม่ได้อยู่หรือเขาพูดอะไรที่มันไม่ดีอ่ะคุณการันตีได้ไหมว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณการันตีได้ไหมว่าเขาไม่ได้เป็นคุณจะต้องไปนั่งรับเรื่องราวต่างๆของเขาความเดือดร้อนความวุ่นวายของเขาที่เขาทำสารพัดเลยแทนที่ชีวิตเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ทำความดีทำนี่กันไหมทำนั่นกันไหมเอานี่เอาดีกว่าเอานู่นดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราคบกับคนมีปัญญาชีวิตเรามันก็จะเปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยนะคะไอ้การที่จะต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่มีค่ะมีแต่เดินหน้ากับป้องกันอุปสรรคชีวิตของเราเลือกไม่ได้ที่จะเจอกับอะไรแต่เราเลือกได้ที่จะทำยังไงเราปฏิเสธได้อะอย่างเช่นบางคนเนี่ยอย่างเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้มาแล้วค่ะที่ทำค่ะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องคู่ครองตัวอย่างเรื่องคู่ครองคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่มีคู่คนเดียวนะในสังสารวัฏเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยนับประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นกระดูกเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยถ้ามันยังอยู่เนี่ยมันกองเท่ากับภูเขาใหญ่ๆภูเขาลูกเลยก็ไม่พอเราตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกคิดอยู่ถึงคำถึงสิ่งนี้นะว่าถ้ามันไม่มีกระดูกอะเอาแค่กระดูกนั้นเนี่ยเอาแค่ชีวิตที่มีกระดูกนั้นเป็นมนุษย์นะแล้วชีวิตที่มันไม่มีกระดูกล่ะทีนี้การที่เราเจอคนเนี่ยสวัสดีค่ะแม่สุรินทร์การที่เราเจอคนเนี่ยอย่างคนที่มีคู่เนี่ยมันเจอตั้งแต่เด็กค่ะเด็กๆมันก็เจอคนนี้ก็น่ารักเห็นไหมคะบางทีเด็กๆอ่ะเล็กๆป .5 ป .6 ก็เริ่มที่จะแบบถูกชะตากันแล้วเดี๋ยวนี้เร็วด้วยนะคะบางทีหรือบางทีเด็กม .2 ม .3 แต่งงานกันท้องบางทีเด็ก
ม .4 ม .5 แต่งงานกันอยากเป็นคู่กันแล้วไม่อยากเรียนแล้วอยากจะไปอยู่ด้วยกันบางทีเด็กก็แล้วแต่บางทีเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยทุกคนมีคู่แบบนี้หมดนะคะทุกคนมีคู่แบบนี้หมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนี้เขาเกิดมาเพื่อที่จะมีคู่ตั้งแต่เด็กไม่ใช่นะคะการที่เราเจอใครต่อใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันคือวิบากกรรมร่วมกันมันต้องเจอค่ะเคยทำกรรมร่วมกันเอาไว้ยังไงก็ต้องเจอแต่การตัดสินใจของเราไม่ว่าจะเป็นคู่หรือเพื่อนที่คบมันเป็นสิทธิของเราเราเจอคู่คนนี้เราเลือกเอาว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเอาแบบไหนจะเป็นแบบไหนสมมุติว่าเราเจอตอนม.1 ม.2 เฮ้ยอารมณ์อะอารมณ์มันเป็นอารมณ์ของเด็กมันเป็นอารมณ์ของกามคุณมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันมีแต่กามคุณกามคุณอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะคุยกันอยากจะมีความสุขมันไม่ได้คิดเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงตัวเองไม่มีวุฒิภาวะตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือนะออกไปแล้วจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ายังไงเรียนม.3 ก็ไม่จบอะไรเงี้ยเขาไม่คิดเขาเอาอารมณ์ของเขาเนี่ยเป็นใหญ่เขาก็จะเลือกคู่แต่ถ้าเกิดคนที่เอาเหตุผลเป็นใหญ่เขาจะเอ้ยฉันยังเด็กอยู่ฉันเรียนหนังสือดีกว่ามีแฟนได้แต่ถ้ามันเกินเลยถ้ามันเกินเลยไปกว่านี้ไม่เอาบางคนมีลิมิตในการคบถ้าเกิดว่าเพื่อนผู้ชายพูดจาหรือทำสิ่งต่างๆที่มันเกินลิมิตก็ไม่ครบมันก็ข้ามคู่แบบนี้ไป1สเต็ปทุกคนมันเจอค่ะแต่มันอยู่ที่เราเองนั่นแหละที่เราจะเลือกว่าเราเนี่ยจะเจอแบบไหนหรือครบแบบไหนทุกคนไม่ใช่ไม่เจอเจอกันหมดแหละนะคะพอเติบโตขึ้นมาแล้วก็เจออีกขั้นหนึ่งเจอคู่ในสมัยที่เรียน เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมัธยมก็เจอค่ะเจอคนนั้นมาจีบเจอคนนี้มาชอบอ่ะแต่มันอยู่ที่เราเนี่ยจะมีพฤติกรรมใฝ่ไปในทางไหนคนใฝ่ไปในทางไหนมันก็จะไปทางนั้น1มันมีอุปนิสัยเราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจุดหมายถ้าเรามีจุดหมายมันต้องฝืนอุปนิสัยอะค่ะบางอย่างเช่นเราอยากจะเรียนอะไรที่มันเป็นนักวิชาการสมมุติเราอยากจะเป็นอะแต่ไอ้นักวิชาการเนี้ยมันจะต้องขยันอ่านหนังสือหรือเป็นโปรในด้านใดด้านหนึ่งคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำกับข้าวไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่จะซ้อมอย่างเดียวนะคุณต้องมีทฤษฎีนักกีฬาเองก็มีทฤษฎีของเขาคือทุกอย่างอะเราดูภายนอกเฮ้ยทำไมคนนี้มันเก่งจังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมทำไมคนนี้มันเก่งจังเลยเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาไปซ้อมออกมาแล้วเก่งเลยนะคะมันมีทฤษฎีของเขาคุณก็ต้องเข้าใจทฤษฎีเขาด้วยว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยทำไมมันถึงเก่งขนาดนี้คุณก็ต้องศึกษาต้องยอมที่จะศึกษามันอะอันเนี้ยบางคนก็ไม่เลือกที่จะศึกษาแต่อยากเก่งคนที่ฝันกลางอากาศส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวเนี้ยพี่ต๋อมเคยฝันกลางอากาศไหมหนูเป็นนะสมัยก่อนฝันกลางอากาศสมัยเด็กๆเนี่ยคิดอย่างเดียวอะเราจะทำงานอะไรเลี้ยงพ่อกับแม่พ่อแม่เราใช้เงินเก่งมากเลยคิดในใจเราจะหาเงินที่ไหนที่มันจะพอให้พ่อแม่เราใช้ให้มันเหมือนกับแบบว่าคิดไงว่าถ้าเกิดทำงานเป็นครูมันก็จะเงินเดือนเท่านี้โอ้โหพ่อเราใช้วันเดียวก็หมดแล้วถ้าเป็นหมอปัญญาเรียนก็ไม่ถึงอีกเอ๊ะเราจะทำงานอะไรเจ้าของธุรกิจเท่านั้นที่จะเลี้ยงพ่อกับแม่ได้ไปเรียนสำเพ็งนะคะศึกษาอาชีพทุกด้านเลยนะไปเดินสำเพ็งไปเดินดูว่าเอ้ยทำงานอะไรที่มันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ด้วยไม่ได้ทิ้งพ่อแม่แต่ต้องเข้าวัดได้ด้วยโจทย์มันแน่นมากค่ะคุยกับใครมากๆเขาก็ไม่เข้าใจเราไม่คุยด้วยก็เลยคุยกับคนน้อย
ชอบอยู่กับความคิดอยู่กับการวางแผนอยู่กับตัวเองไม่ค่อยชอบคุยเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้จักกันเนี่ยจะรู้สึกว่าอาจารย์นโมรีบางทีก็ถ้ารายการวิทยุพูดนะคะเพราะมันต้องพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมามันจะได้เป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบคุยเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยแบบอยากจะเล่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่เพราะว่ามันพูดในรายการวิทยุเยอะแล้วก็อยากจะคุยเรื่องอื่นไปอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีคนก็เลยสงสัยเอ๊ะอาจารย์นโมรีทำไมไม่เปิดเลยไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรเป็นแอร์โฮสเตสนะคะพี่ต๋อมหนูเนี่ยตอนนั้นอยากจะเห็นอาค่ะอาที่เป็นน้องพ่อค่ะที่สมุทรปราการเขารวยมากเลยโดยการขายส่งตัดเกงยีนค่ะหนูก็เลยเราไปเรียนเย็บผ้าก็ได้ไปเรียนดีไซน์อะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนหลักนะคะไอเรียนพวกนี้เรียนพวกจะทำงานต่างหากคิดว่าจะไปเรียนเสริมต่างหากไปเรียนดีไซน์ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะก็ชอบทุกอย่างเลยอะชอบเขียนสเก็ตภาพเกี่ยวกับเรื่องของแบบเสื้อผ้าด้วยนะสมัยก่อนอะถ้าเราเรียนเนี่ยแล้วเราส่งเราซื้อผ้าที่ปักของตลาดเอ้ยขอโทษไปซื้อผ้าที่สำเพ็งหูผ้าถูกมากเลยไปดูราคาผ้าถ้าเราเอาผ้าถูกๆเนี่ยมาตัดเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยแล้วเราขายเองเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปรับเขาเนี่ยเราจะได้กำไรเท่าไหร่ความคิดที่เล่าตัวนี้มันคือความคิดนะคะมันก็ฝันไปเรื่อยคนเราเนี่ยมันจะฝันอยู่ว่าเราจะเป็นอะไรเราจะทำอะไรแต่ถ้าเราเกาะอยู่กับความฝันเนี่ยมันก็จะไปได้อะแต่ทีนี้บริบทอื่นที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็มีนู่นนี่นั่น ตัวเองก็กะว่าเออเนี่ยจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะอาชีพนี้แหละถ้าขายของแล้วมันรวยมันก็ยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ทำไปทำมาก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ ก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ ดีที่สุดเพราะว่าท่านอะอาชีพนี้ของท่านท่านเลี้ยงท่านมาตัวเองมาเราแค่ไปสานต่อแต่พอยุคเราพูดเราเปิดสาขาเลยค่ะเปิด3สาขา4สาขาเปิดสาขาแล้วก็ระบบออนไลน์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ง่ายก็ชีวิตก็รุ่งโรจน์พอสมควรในระดับหนึ่งนะคะก็เลยมาอยู่วัดมาทำกิจกรรมกับวัดเยอะอย่างนั้นทีนี้พูดถึงเรื่องกลางฝันคนฝันกลางอากาศเพราะอะไรเพราะว่ามันฝันในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ชอบฝันนะคะฝันอย่างหนึ่งแบบว่าไม่ทำอ่ะฝันแต่ไม่ทำให้มันเหตุให้มันตรงอ่ะหลายคนชอบพูดว่าจะเป็นนั่นจะเป็นนี่แต่ไม่สร้างเหตุให้มันตรงกำลังไปใส่บาตรที่วัดอนุโมทนาบุญค่ะพี่หนึ่งฝันนะคะฝันแต่ว่าไม่สร้างเหตุอ่ะอย่างเช่นโตไปอย่างเช่นคนเด็กอะที่มีคู่เร็วๆอะเดี๋ยวพอโตไปแล้วไปอยู่ด้วยกันไปสร้างบ้านที่นั่นที่นี่ซื้อรถซื้ออะไรแล้วเรียนก็ไม่จบอ้าวสวัสดีค่ะพี่หน่อยโหดึกมากเลยนะคะพี่หน่อยตีสามอะตื่นใช่ไหมฝันสารพัดอะค่ะแต่มันไม่จบเพราะอะไรเพราะว่ามันคือความฝันแต่ว่าปัจจุบันมันทำไม่ได้สวัสดีค่ะคุณธรรมรสทีนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องคู่เนี่ยแหละค่ะเอาคู่กับเพื่อนนะคะพอมันโตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆโตก็จะเจอคนที่เสมอกับเราในชั้นที่สูงขึ้นพอเราเรียนจบเราทำงานพอเราทำงานทั้งหมดเราทำงานราชการเราก็จะไปเจอคนที่เคยเป็นคู่กับเราในสมัยที่เป็นราชการเพราะถูกชะตาแหละหรือเราไม่ทำราชการเราไปเจอคู่ที่อื่นมันก็จะเสมอกันโดยปกติเนี่ยคนมักจะได้คู่ที่เสมอกันโดยจิตใจสวัสดีค่ะคุณพุทไทยเสมอกันโดยจิตใจแต่ไม่ได้เสมอกันโดยฐานะนะคะบางทีอ่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางทีเนี่ยที่เขาเรียกว่าเด็ดดอกฟ้าคือผู้หญิงอาจจะมีฐานะสูงส่งมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ว่าไปได้ผู้ชายที่ยากจนแต่ด้วยจิตของเขาเสมอกันเขาก็เป็นคู่กันคืออันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูว่าคนที่จะเป็นคู่กันเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องของฐานะแต่เป็นเรื่องของจิตค่ะถ้าจิตมันเสมอกันเนี่ยมันได้รักกันแล้วเนี่ยมันยากแล้วค่ะเขาเนี่ยมันจะเลิกยากแต่คนเนี่ยถ้าเกิดมีสติเขาจะรู้ว่าแบบไหนมันถึงจะกลายเป็นความใคร่เขาก็มีสติปุ๊บความใคร่มันไม่ได้เกิดอ่ะมันก็จะไปข้างหน้าต่ออีกไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆคู่มันก็จะเปลี่ยนแปลงมาตามวาระของจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่ะเป็นคนเลือกหรือแม้กระทั่งการศึกษาหรือหน้าที่การงานที่เล่าให้ฟังสักครู่นี้ว่าหน้าที่การงานเองที่เข้ามาเนี่ยพอมันเข้ามาปุ๊บเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะทำอะไรแต่เราต้องกล้าที่จะตัดทิ้งด้วยในการเลือกครั้งหนึ่งมันต้องมีการตัดทิ้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะอะไรอาวรเราจะไม่ตัดทิ้งเราจะจิตของเรามันจะพะวงหรือว่าเราเลือกสิ่งนี้แล้วเราเนี่ยจะได้อยู่รู้อย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าเกิดได้เลือกอะไรแล้วนะคะตัดทิ้งที่เหลือทั้งหมดค่ะแล้วก็ตั้งใจก็ถึงสร้างเหตุให้มันตรงด้วยเพราะการเลือกมันไม่ได้แปลว่าได้นะคะอย่าเข้าใจผิดเลือกคือจุดแรกที่เราเริ่มต้นเองการเลือกคือจุดแรกที่เราเริ่มต้นมันไม่ใช่ว่าเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยเราต้องตัดอย่างอื่นออกให้หมดแล้วทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเราถึงจะถึงจุดหมายของเราเพราะนั้นชีวิตเราเป็นคนเลือกค่ะแต่เราเจออะไรเนี่ยบางทีมันก็เจออุปสรรคเจออุปสรรคเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของคำพูดนะคะคำพูดสวัสดีค่ะพี่สมัยคำพูดของคนที่เคยเล่าให้ฟังว่าโหเดือดร้อนผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเขาเตือนเราว่าอย่าไปพูดอย่างนี้กับคนนี้นะอย่าไปยุ่งกับคนนี้นะเราก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมแม่เราเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายคือปกติเนี่ยคนเนี่ยเขาจะเตือนกันเนี่ยเขาก็จะเตือนในเรื่องที่มันอันตรายไอ้เรื่องที่มันดีเขาก็ไม่เตือนไงเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินแต่ไอ้ที่มันร้ายๆอ่ะทำไมแม่เรามองโลกในแง่ร้ายแต่ตัวเองสังเกตหลายครั้งนะคะอย่างพ่อเนี่ยป๋าเนี่ยหรือว่าวิบากกรรมก็ไม่รู้ค่ะเพิ่งเห็นวิบากกรรมตัวเองนะคะป๋าเนี่ยปกติตัวเองจะเจอใครหรือคบใครส่วนใหญ่สมัยก่อนชอบชวนไปบ้านไปกินข้าวบ้านไปอะไรเงี้ยไม่ใช่แฟนนะคะเพื่อนอะไรต่างๆอ่ะก็ไปบ้านกันหมดทุกคนเลยไม่เคยมีใครไม่ไปบ้านอาจารย์อมรวรีถ้าสนิทกันทุกคนได้ไปหมดค่ะพอไปแล้วเนี่ยพ่อจะดูเราจะบอกว่าคนนี้เป็นคนยังไงคนนี้เป็นคนยังไงแล้วเราตอนที่เราพาไปเนี่ยด้วยความที่พ่อก็ไม่มีประสบการณ์ในการบอกคนอ่ะตอนที่เราพาไปเราต้องชื่นชมอ่ะคือถ้าเราไม่ชื่นชมเราก็ไม่พาไปหรอกหรือเรากำลังเริ่มคุ้นเคยเริ่มสนิทเนี่ยเราก็จะพาคนไปบ้านคนที่เราไม่ชอบเราเกลียดเราจะพาไปทำไมเราต้องชอบใช่ไหมเราก็พาไปไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเคยอยู่เราก็จะพาไปพ่อจะบอกว่าคนนี้เป็นคนแบบนี้ให้ระวังแบบนี้แบบนี้ซึ่งสิ่งที่พ่อบอกเมื่อก่อนเราคิดว่ามันคือการมองโลกในแง่ร้ายแต่ความจริงเนี่ยพ่อเขาไม่ได้เกลียดในการที่พ่อคุยกับเขาเนี่ยพ่อก็คุยปกติเขาไม่ได้เกลียดแต่เขาบอกให้เราระวังเรื่องที่มันไม่ดีของเขาเพื่อให้เราเนี่ยวางตัวกับเขาเป็นด้วยความที่เราไม่เชื่อไงว่าการมองของพ่อเราเนี่ยมองถูกเราก็เลยวางตัวกับเขาผิดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีปัญหาตลอดมีปัญหาตลอดเลยค่ะทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยเพิ่งรู้สึกนะคะว่าวิบากกรรมก็ได้เหมือนพ่อเลยคือพอเราจะคบใครหรือใครคบกับใครอย่างเงี้ยเราจะดูออกอะค่ะเราจะดูออกว่าคนคนนี้คิดยังไงกันอีกคนนึงมองผลประโยชน์ด้านไหนอีกคนนึงมองผลประโยชน์ด้านไหนคบกันแล้วจะเป็นยังไงอะไรก็จะดูออกพอดูออกแล้วเนี่ยก็จะเตือนลูกศิษย์มั่งเตือนคนรอบตัวมั่งว่าให้ระวังนะมันคนนี้เขาเป็นแบบนี้ซึ่งการเตือนของเราก็เหมือนกับพ่อเลยคือเราไม่ได้เกลียดค่ะแต่เราเห็นข้อเสียแล้วอีกอย่างนึงก็คือการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์มหาศิล
ขอบพระคุณเจ้าค่ะที่เมตตาเข้ามาให้กำลังใจการเข้ามาก็ให้กำลังใจนะคะแต่ขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยก็เลยพ่อก็เลยเมื่อก่อนเนี่ยพอตัวเองพูดแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยไม่เข้าใจแต่พอเป็นเองแล้วเข้าใจพ่อเลยค่ะเข้าใจพ่อเลยว่าเออเขาเตือนเนี่ยเขาไม่ได้เตือนเพราะว่าเขาเกลียดแต่เขาเตือนเพราะว่ารักเราเนี่ยแหละอยากให้เราเนี่ยวางตัวเป็นวางตัวกับคนแบบนี้ยังไงให้มันผ่านอุปสรรควางให้มันผ่านอุปสรรคเขาไม่ได้ให้เราเลิกคบแต่เราอ่ะด้วยความที่มันเห็นกงจักเป็นดอกบัวหรือภาษาวัยรุ่นสมัยก่อนเห็นขี้วัวเป็นขนมเค้กสมัยก่อนเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นขี้วัวเป็นขนมเค้กค่ะพ่อเตือนเนี่ยถ้าเชื่อพ่อนะคะลุ่งกว่านี้อีกเราจะวางตัวกับคนแบบนี้ได้เลยอ่ะสมมติพ่อบอกว่าคนเนี้ยเป็นอย่างนี้นะเราฟังเออเราคอยดูตามที่พ่อเราบอกเราก็จะได้เลยทุกครั้งที่มีปัญหาจบลงไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาจบลงไปแล้วนึกถึงพ่อทุกครั้งเลยเออป๋าพูดถูกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะพอมีเหตุการณ์ใหม่เอาคนใหม่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนพ่อบอกก็ยังบอกว่าเอ้ยทำไมพ่อถึงมองโลกในแง่ร้ายทำไมชอบว่าเพื่อนที่บาร์แต่ก็ตรงทุกทีด้วยนะแต่เพราะว่าเห็นขี้วัวเป็นขนมเค้กนี่แหละนะคะเพราะเห็นขี้วัวเป็นขนมเค้กนี่แหละถึงได้เจอแต่ปัญหามาตลอดจนถึงทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยมองโลกเป็นเข้าใจดูคนออกต้องบอกเลยว่าดูคนออกนะคะเพราะว่าดู YouTube การจับโกหกของ FBI เปล่านะคะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ดูจริงคือชอบดูเรื่องพวกนี้ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาจนพัฒนากลายมาเป็นอภิธรรมชอบอ่านหนังสือจิตวิทยามันสนุกดีมันสนุกกับการเรียนรู้อะค่ะไม่ได้จับผิดใครนะคะแต่มันสนุกได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนกับเราแทงหวยเลยจิตวิทยาเนี่ยเหมือนกับแทงหวยอะคือคนเล่นหวยเนี่ยเขาเล่นเลขนี้แล้วมันออกก็จะดีใจใช่ไหมคะตัวเองเนี่ยพอเราไปเจอคนที่เขามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยหรือเขานิสัยไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยพอเราทายถูกเนี่ยมันก็จะดีใจว่าเออเราถูกอ๋อกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่พุทธคยานะคะจำพรรษาที่นั่นนะคะอาจารย์ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องมนทินมาหลายวันแล้วไม่จบขอจบวันพระนะคะพอดีเมื่อคืนนั่นโอ้โหว่าจะได้นอนค่ะเมื่อคืนนอนตีสองกับตีสามค่ะนี่สิครับนอนดึกมากนะคะดีนะคะหน้าตายังเป็นผู้เป็นคนอยู่แต่ก็ตอนนี้กำลังหาโทรศัพท์ค่ะนะคะเกินไปนานจนจะจบเวลานะคะเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยที่คุยเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องพูดจาต่างๆก็เราจะบอกว่ามนทินเนี่ยก็คือตัวที่เรายังพูดไม่ถึงกันก็คือมุสาวาทนะคะมุสาวาทก็คือการพูดปดการพูดปดก็คือการไม่พูดไม่ตรงความเป็นจริงอ่ะมันเป็น มันเป็นสิ่งที่พูดยากนะบางคนบอกตัวเองไม่ได้โกหกแต่ทั้งที่มันมีการโกหกอยู่สองแบบอย่างพระอริยบุคคลพระโสดาบันเนี่ยไม่มีพูดโกหกแหละไม่มีเพราะว่าความเห็นเนี่ยของภาริยะบุคคลเนี่ยตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการพูดออกมาเนี่ยมันจะตรงมันจะไม่โกหกแต่ปุถุชนเนี่ยถึงเราจะพยายามที่จะไม่โกหกแต่เราก็โกหกทางอ้อมโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะความเห็นของเราที่มันผิดการรับข้อมูลสติปัญญาในการกลั่นกรองในการแปลความหมายมันผิด
สมมุติว่าเราแปลความหมายด้วยอคติเราไปเจอใครสักคนนึงทั้งนั้นที่คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความรู้เขาให้ความรู้เราได้เขาแนะนำเราอย่างดีเลยแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ทิฐิมากมานะมากพอมีคนแนะนำแล้วเราเกลียดเขาเราไม่ยอมรับว่าเขามีความรู้พอคนมาถามเราว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเราบอกว่าเฮ้ยมันชอบอวดรู้อวดเก่งไม่เป็นหรอกแต่ความจริงเนี่ยเขารู้จริงเนี่ยอันนี้คือการโกหกทางอ้อมเพราะเชื่อว่าตัวเองถูกแต่ไอ้การโกหกทางอ้อมแบบนี้พระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่มีค่ะพระอริยบุคคลจะไม่โกหกทางอ้อมแบบนี้คือจะมีความเห็นตรงแล้วก็มีความเข้าใจคำว่าโกหกกับไม่โกหกเนี่ยเราไม่ต้องมาจับหลอกเรื่องที่คุยเนี่ยมันตรงหรือมันไม่ตรงตรงความจริงหรือไม่ตรงความจริงดูหัวใจค่ะหัวใจของคนพูดว่าคนพูดเนี่ยมีความเข้าใจหรือถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งตามหลักพุทธศาสนาเขาเรียกคุณธรรมมีคุณธรรมหรือศีลธรรมแค่ไหนถ้าผู้ฟังหรือผู้สื่อสารให้เราเนี่ยมีศีลธรรมมากการโกหกก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดเขามีศีลธรรมน้อยการโกหกก็จะมากมันเป็นศีลธรรมเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดีค่ะมนุษย์เนี่ยก็จะมีศีล5ข้อคือสิ่งที่เขาไม่ทำความชั่วทั้งหมด5ข้อนี้เพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันจะมีละแล้วก็ทำก็คือความดีที่เป็นคุณวิเศษคือความดีที่เป็นลักษณะพิเศษทำให้คนคนนั้นเนี่ยพิเศษขึ้นมาอย่างเช่นในเบญจธรรมเนี่ยเอาแค่ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยพาให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขไม่ตกนรกแล้วคือกุศลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารักษาไว้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงมรรคผลนิพพานนะคะถ้าเกิดเรารักษาแค่ข้อเดียวเนี่ยแต่ว่ามันจะทำให้เราไม่ตกนรกแล้วเพราะไม่มีสัตว์นรกตัวไหนที่ไปเกิดเพราะจิตที่เป็นกุศลท่องเอาไว้ค่ะไม่มีสัตว์นรกตัวไหนที่ไปเกิดโดยที่จิตเป็นกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเราเกาะจิตของเราให้มันเป็นกุศลได้ตลอดเวลาไม่ว่ากุศลสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราแค่ต้องการต้องบอกนะคะเดี๋ยวจะไปเจอผู้รู้อีกแบบนึงเข้ามาเดี๋ยวจะมีปัญหากันอีกถ้าเราแค่ต้องการไม่ตกนรกแต่ถ้าเราต้องการมรรคผลนิพพานมันไม่ใช่เดี๋ยวเจอเฮ้ยพูดอย่างนี้มันผิดสภาวะไม่ได้ เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาพอดีมีพระคุณเจ้าปวนที่เคยไปบรรยายในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ที่ผ่านมาท่านทักเข้ามาท่านเป็นปวน.รุ่นหนึ่งรุ่นหลังจากที่เคยบรรยายต้นๆนะคะก็มีนิสิตปวน.อยู่ท่านหนึ่งก็ไม่รู้ว่าแกจบปวน.มาได้ยังไงนะคะมีนิสิตปวน.อยู่ท่านหนึ่งไปเจอกันในที่สร้างบุญที่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ แกก็เหมือนกับแบบไม่ชอบเราทั้งที่เราก็เคยไปบรรยายเจอกันใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยก็อาจารย์ธรรมวลีงุ้นอย่างงี้ก็ทักกันดีค่ะแต่พออยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาโจมตีใส่ร้ายหูสารพัดเลยค่ะโจมตีใส่ร้ายพูดถึงขนาดว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเขาเชิญมาครั้งเดียวแล้วพูดไม่ตรงสภาวะพูดถึงเรื่องตรงสภาวะเนี่ยพูดไม่ตรงสภาวะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมหาวิทยาลัยไม่เชิญอีกเลยพูดแบบยกเมฆขึ้นมาเลยค่ะยกเมฆขึ้นมาพูดทั้งที่ก่อนรุ่นแกเนี่ยซึ่งมีนิสิตปวน.รุ่นแรกๆด้วยซ้ำที่เคยฟังบรรยายจากเราแล้วรุ่นแกเป็นรุ่นเดี๋ยวไม่อยากบอกรุ่นนะคะรุ่นหลังๆเข้ามาแล้วรุ่นต่อจากแกเนี่ยก็คือพระคุณเจ้ารูปเนี้ยก็ทักเข้ามาคุยมันก็ทำให้นึกถึงคนคนนี้ขึ้นมาว่าเอออยู่ดีๆเลยเนี่ยถ้าไม่พูดอะไรเลยก็ไม่บาปแต่พอพูดขึ้นมาปุ๊บมันบาปทันทีเลยค่ะแล้วเราเป็นคนที่ให้ความรู้อ่ะด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แล้วตัวเองมาพูดแบบเนี้ยอันนี้กำลังยกตัวอย่างนะคะต้องขออภัยเลยนะคะบางท่านเนี่ยไม่ได้เลยค่ะยกตัวอย่างแบบนี้ไม่ได้เลยหาว่าไปพาดพิงบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้กระทบใครคือมันคือปัญหาส่วนตัวเหมือนกับนักกีฬาเหมือนกับแม่ครัวเหมือนกับช่างอ่ะเขาเอาปัญหาของเขาที่เขาเจอเนี่ยมาเล่าให้คนที่ฟังเนี่ยแก้ไขปัญหาค่ะเขาไม่ได้เอามาฟ้องต้องฟังแบบมีสติอ่ะถ้าฟังทำแบบขาดสตินี่มันเหนื่อยมันเหนื่อยคนพูดด้วยเพราะเจตนาของคนแสดงธรรมเนี่ยต้องการยกตัวอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าคุณเนี่ยมีไหมปัญหาเนี้ยถ้าคุณมีปัญหานี้เนี่ยแก้แบบนี้นะวิธีแก้แบบนี้แก้แบบให้จิตเป็นกุศลน่ะไม่ได้เอาใครมาว่าหรือเจตนาจะว่าใครให้มันเสียหายแต่พูดเพื่อให้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันบาปเราจะได้ไม่ทำอยู่ดีเราก็ไปว่าคนนู้นว่าคนนี้เขาอย่างเงี้ยแหละค่ะก็เป็นพูดปดแหละคือมันบิดเบือนอะอะไรที่มันบิดเบือนความจริงอะถึงจะพูดดีขนาดไหนดูมีเหตุผลขนาดไหนอันนี้พูดแบบชั้นสูงเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าโกหกชั้นสูงแต่ถ้าโกหกชั้นแบบธรรมดาทั่วไปก็ยิ่งกว่านั้นอีกโกหกเพื่อที่จะได้ความรักโกหกเพื่อที่จะได้สมบัติโกหกที่จะได้ลาภโกหกที่จะได้คำชมอะไรแบบเนี้ยการโกหกต่างๆเนี่ยมันต้องมีคนเสียหายทำลายเครดิตคนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้ดูดีขึ้นมาอะไรเพราะว่าคนโกหกเนี่ยเพื่อที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยท่านญาติธรรมทราบไหมคะคนโกหกที่อยากจะมีชื่อเสียงเนี่ยคือ1เขาไม่สามารถทำความดีเท่ากับคุณได้พอเขาทำไม่ได้เขาเลยต้องลดคนอื่นมาหาตัวหรือลดคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเองอยู่ที่เดิมไงตัวเองอยู่ที่เดิมในเมื่อเขาสูงกว่าหรือเขาไปไกลกว่าต้องดึงเขากลับมาให้ต่ำกว่านี่คือลักษณะคนโกหกที่ต้องการชื่อเสียงพอนึกออกนะคะคนโกหกที่ต้องการชื่อเสียงเนี่ยจะลดคุณภาพของคนอื่นอย่างยกตัวอย่างเช่นการไปช่วยกิจการต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างการออกไปช่วยยกตัวอย่างเช่นไปช่วยหน่วยจิตอาสาจิตอาสาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีเงินเดือนนะคะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างตัวเองชื่นชมอยู่ท่านหนึ่งจิตอาสาก็เป็นพิเศษนะ 2-3 ท่านหลายท่านแหละจริงๆก็ชอบมาทั้งนั้นนะคะทุกคนก็เสียสละอย่างคุณตั้มเนี่ยทำเยอะมากเบื้องหลังเนี่ยแกบอกว่าไม่ต้องบอกให้ใครรู้หรอกอาจารย์ไม่เป็นไรอะไรบอกโอ้บางอย่างมันก็ต้องบอกให้คนรู้บางทีเนี่ยการที่บอกให้คนรู้เขาจะได้รู้ว่าพอเราพูดปุ๊บเนี่ยเราพูดเพราะหน้าที่เราไม่ใช่อยู่ดีๆเฮ้ยแกมีสิทธิ์แล้วมาพูดอย่างเช่นประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะอาจารย์ธวัลีบอกว่าเราไม่ทำประชาสัมพันธ์ให้กับจิตอาสานะพอเข้าไปในกลุ่มหรือเข้าไปตรงไหนขอความอนุเคราะห์พี่น้องจิตอาสาด้วยนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์ให้คุณหมอนิดนึงเพื่อเปิดการมองเห็นแต่ถ้าเกิดเราไม่บอกว่าเราเนี่ยทำประชาสัมพันธ์แล้วไม่มีใครรู้เนี่ยเฮ้ยอาจารย์น้ำมรีเป็นอะไรเยอะปะวะมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งไงบางทีบางอย่างเนี่ยมันต้องบอกว่าเราทำอะไรมันถึงจะทำงานต่อได้เป็นอย่างนั้นมันต้องวางใจเป็นนะคะแบบนี้อย่างคุณปาเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจหลายอย่างมากธุรกิจเยอะแต่พอมาอยู่ในจิตอาสาเนี่ยคุณหมอสมชายพูดอะไรเนี่ยผู้นำทำตามหมดเลยนะทั้งที่เป็นคนมีความคิดคุณตุ้มหรือหลายๆคนเนี่ยเป็นเขาไม่ได้เอาอีโก้เขาไม่ได้เอาความเป็นนักธุรกิจมาอยู่ในหน่วยต้องขออภัยนะคะอย่างตัวเองเนี่ยอยู่ที่วัดเป็นอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นหลายอย่างค่ะแต่พอไปอยู่จิตอาสาเราไม่ได้มีความสามารถในหน่วยขนาดนั้นเราก็ทำอาหารในหน่วยค่ะเราก็ถอดหัวโขนของเราหน้าที่อื่นที่อื่นออกให้หมดแล้วเราก็เป็นเต็มที่เราไม่ได้เอาความเป็นแล้วในจิตอาสามันไม่มีตำแหน่งทุกคนคือจิตอาสา
ราจะไปบอกว่าเฮ้ยแกแค่ขนของเองเพราะฉะนั้นน่ะฉันน่ะใหญ่กว่าหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่งั้นคุณไม่ใช่จิตอาสาแล้วคุณจะเรียกร้องความสำคัญใส่ว่าเราเนี่ยดีกว่าเก่งกว่าทุกคนเนี่ยมันขาดกันไม่ได้ทุกคนเนี่ยมันขาดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานร่วมกันเนี่ยต่างๆเหล่านี้บางครั้งเนี่ยคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะลดค่ะบางทีเราต้องการความสำคัญหรือต้องการชื่อเสียงเนี่ยในสังคมเนี่ยเราจะลดความดีของคนอื่นแล้วเราก็จะเพิ่มความดีของตัวเองแบบนี้ก็เป็นการโกหกหรือการพูดบิดเบือนนะคะลดคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นคนโกหกเพื่อชื่อเสียงก็มีคนโกหกเพื่อลาภสักการะให้คนเขาเห็นว่าเรามีลาภสักการะก็มีเพราะฉะนั้นน่ะการโกหกเนี่ยเมื่อใครเขารู้แล้วเมื่อคนเขาเห็นมุมที่เราโกหกอ่ะคนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยจะไม่เห็นค่ะเพราะเขาจะไม่ทำให้คนที่ได้ผลประโยชน์อ่ะเห็นหรือคนที่เขาต้องการที่จะมีชื่อเสียงกับคนคนนี้ต้องการเครดิตเขาจะไม่ทำให้เห็นแล้วค่ะแต่คนที่มันถูกบีบคนที่มันถูกกดข่มอยู่หรือถูกแข่งขันอยู่เนี่ยมันจะรู้ค่ะโดยสัตว์ทายมนุษย์เนี่ยใครมาแข่งขันกับเราหรือใครมามีอะไรกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้แบบนี้ค่ะคุณก็จะเสียเครดิตกับคนคนนั้นทันทีเลยคนที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยมันจะต้องมีชื่อเสียงจากความดีของตัวเองไม่ใช่มีชื่อเสียงจากการกดข่มหรือดูถูกหรือการพูดบิดเบือนความจริงค่ะทายาทธรรมอันนี้คือมนทินอีกข้อหนึ่งในมนทินสามสิบในมนทิน9ที่เราไม่ควรมีเพราะว่าจะไม่มีใครรักค่ะคนพูดโกหกเก่งๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่นวลค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมบวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมบวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ